สวัสดีครับเราเม้ามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับเรามาต่อในข้อที่แล้วนะครับที่เราทําถึงข้อ90แล้วนะครับวันนี้ครับเป็นข้อ91นะครับโอเคครับเริ่มเลยนะครับข้อ91ครับถามว่าหากต้องการครับแทรกรูปครับลงในเอกสารครับเราจะต้องใช้คําสั่งใดนะครับการแทรกรูปครับดูจากโจทย์แล้วเขาถามว่าเป็นการแทรกถูกไหมครับจริงๆแล้วการแทรกนะครับก็จะมีหลายตัวครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ตาลางรูปร่างนะครับรูปภาพก็จะมีหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองครับซึ่งได้จากการถ่ายมาหรือว่าได้จากการไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่รูปภาพที่เราเนี่ยไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตนะแต่ถ้าเป็นรูปภาพที่เราไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตครับแล้วเราเซฟเก็บไว้ที่เครื่องเนี่ย แล้วเราเอามาลงในเอกสารของเราเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นเครื่องที่อยู่ในอ่เป็นรูปภาพที่อยู่ในเครื่องเรานะครับแต่ถ้าเป็นนะครับรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตจริงๆเนี่ยนะครับจะต้องเกิดจากตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับจะเป็นตัวไปค้นหาภาพพวกนั้นนะครับมาให้ครับเรียกว่าภาพออนไลน์นะครับนอกจากนั้นครับส่วนที่3ครับที่เป็นรูปภาพก็คือภาพตัดปะนะครับหรือส่วนของคลิปอาร์ตนะครับเขาก็จะมีให้อยู่แล้วแหละนะครับอยู่ในเครื่องนั่นแหละนะครับให้เราเลือกใช้ ได้เลยนะครับทีนี้ครับพอเราไปในกลุ่มคําสั่งแทรกแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายตัวอย่างที่กล่าวไปนะครับแต่ข้อนี้ครับเขาบอกว่าเขาต้องการแทรกรูปภาพนะครับลงดังนั้นครับพอเราไปที่แทรกแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องไปส่วนของรูปภาพนั่นแหละนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีปุ่มรูปภาพโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าเขาจะมีรูปภาพ 3ประเภทที่กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือรูปภาพจากเครื่องครับรูปภาพออนไลน์แล้วก็รูปภาพตัดปะหรือคลิปอาร์สปุ่มไปเลยนะครับซึ่งมันก็คือข้อขอไข่นั่นเองครับต่อข้อขอไข่นะนะครับไปที่แทรกรูปภาพแล้วก็จากแ้มหรือภาพตัดปะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับต่อไปข้อ92ครับการแต่งเส้นขอบครับและการแรงเงาเลือกใช้คําสั่งเมนูใดนะครับ ข้อนี้ครับเป็นการใช้เส้นขอบและการเรเงาจากตัวนี้ครับคิดว่านะครับจากจากโจทย์นะเราให้เราลองวิเคราะห์ดูว่านะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรครับใส่เส้นขอบใส่การแรงเงาข้อนี้ครับเขาไม่ได้บอกมาตรงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นการใส่เส้นขอบแรงเงาของของตัวที่ชื่อว่าตารางครับข้อ92นะเขากําลังพูดถึงตารางนั่นเองครับข้อนี้ครับตอบข้องูครับเมนูตารางหรือ table tool นะครับตัวนี้ พอเราเอาเมาส์ครับไปคลิกที่ตารางแล้วเนี่ยมันจะมีตัว table tool ครับหรือเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการตารางเนี่ยเกิดขึ้นมาครับทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้ครับตัวเนี้ได้เลยนะครับโอเคครับข้อต่อไป 93ครับการผรสานเซลครับในตาราง Microsoft Office Word ครับหมายถึงอะไรเพราะว่าตัวโปรแกรม Microsoft Office Word เนี่ยนะครับโดยวัตถุประสงค์หรือตัวโปรแกรมเองแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานทางด้านตารางและการคำนวณถูกไหมนะครับแต่ว่าด้วยตัวโปรแกรมเองเนี่ยก็สามารถที่จะแทรกตารางเข้ามาได้อยู่แล้วแหละนะครับทีนี้การผรสานเซลล์คืออะไรครับการผรสานเซลล์ก็คือการ รวมครับตัวนี้นะเป็นการรวมเซลล์นะครับอาจจะรวมเซลล์ในแนวคอลัมน์ครับหรือแนวตั้งเนี่ยหรือจะเป็นการรวมเซลล์ครับในแนวนอนครับหรือแนวแถวก็ได้ครับวิธีการเราต้องเลือกคลุมก่อนแล้วค่อยไปในส่วนของคําสั่งผสานเซลล์นะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวภานเซลล์นะครับชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ merge cell ดูไหมครับ merge cell หรือผสานเซลล์นั่นเองทีนี้ครับเขาถามว่าการสานาเซลล์หรือการ merge cell หมายถึงอะไรเขาถามง่ายงี้เลยครับ ข้อนี้นะครับก็จะตอบข้องูงูครับเป็นการรวมช่องในตารางครับให้เป็นช่องเดี่ยวครับคําว่าช่องครับนี่ช่องพวกนี้นะคำพวกนี้หมายถึงเซล์นั่นแหละครับเซลล์ของตารางครับนอเซลล์ตัวเนี้ยก็เกิดจากการตัดกันของเส้นในแนวตั้งและแนวนอนนะครับมาตัดกันก็ก็เกิดเป็นเส้นตารางเกิดขึ้นครับเรียกว่าเซลล์หรือช่องนะครับต่อไป9 4ครับถ้าต้องการปรับขนาดรูปภาพครับ แล้วไม่ให้เสียสัดส่วนจะต้องกดที่คีย์บอร์ดปุ่มใดปุ่มนี้นะครับเคยพูดไปแล้วในตอนที่เราแทรกรูปร่างเข้ามาจําได้ไหมครับตอนที่เราแทรกรูปร่างเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่ครับถ้าครับเราเนี่ยไม่ต้องการครับให้วงกลมเราเบี้ยวครับหรือรูปสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยยังคงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องตรงอยู่อย่างเงี้ยตอนนั้นเรากดที่ปุ่มชิปครับข้อน,นี้ก็ตอบชิปเหมือนกันการกดปุ่มชิปเป็นการ ขยายครับเป็นนี้เป็นการขยายครับการขยายให้มีนะครับอัตราส่วนครับอัตราส่วนของภาพนะครับเท่าเท่าเดิมนะครับโดยนะครับเขาจะทําการขยายครับรูปภาพรูปร่างหรืออะไรก็แล้วแต่ครับออกไปทางแนวตั้งและแนวนอนนะครับทั้ง2ฝั่งเลยทั้งแกน x แกน y นั่นแหละนะครับ ออกในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับเราไม่ได้กดที่ปุ่มชิปตัวนี้ครับค้างไว้นะมันก็จะทำใหอ้ออกไปทางแกน x เกินไปออกไปทางแกน y เกินไปอาจจะทำให้รูปภาพรูปร่างที่เราแทรกเข้ามานี่เบี้ยวหรือผิดเพี้ยนไปจากที่เราต้องการได้นะครับดังนั้นครับถ้าเราต้องการให้เขาเนี่ยขยายออกทั้ง2ส,ส่วนเลยนะครับในอัตราส่วนที่เท่าๆกันครับเราจะต้องเลือก กดปุ่มชิปครับควบคู่กับการลากเมาส์ขยายรูปหรือลากเมาส์ขยายรูปร่างพวกนั้นนะครับต่อไป94ครับถ้าต้องการจัดแนวเอกสารครับให้เป็นแนวนอนครับต้องเข้าไปที่กลุ่มคําสั่งใดนะครับตัวนี้เขาอยากรู้ว่าเราจะต้องไปที่แถบคําสั่งริบบอนที่ชื่อว่าอะไรก่อนครับตัวนี้ตัวการจัดการหน้าเอกสารหรือแผ่นเอกสารเราต้องไปที่ส่วนของ เขาโครงหน้ากระดาษถูกไหมครับเขาโครงหน้ากระดาษนะแล้วก็ไปวส่วนของวางแนวครับหรือ orientation ครับแล้วก็เลือกไปที่ landscape ครับหรือแนวนอนนะั่นเองตอบข้อคอควายนะครับข้อ,ขอ,ขอ,ขอนี้เนาะอะไรก็ตามครับถ้าเป็นการเกี่ยวข้องกับการจัดการหน้าเอกสารหรือแผ่นกระดาษของเราเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นที่เขาโครงหน้ากระดาษเสมอครับหรือว่า Layout เสมอนะครับตอโอเคครับทีนี้มาดูข้อต่อไปครับข้อที่ 96นะครับการกดย่อหน้าเอกสารครับใน Microsoft Word ต้องกดปุ่มได้นะครับข้อนี้ตัดตัวนี้ออกนะตัวนี้ตัดตัวนี้ออกนะครับไม่เกี่ยวข้องนะตัวนี้นะครับอ่าควบคู่กัแบบการส c r เมาส์ตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องนะทมว่าการย่อหน้าครับเวลาที่เราพิมพ์เอกสารมาเรื่อยๆครับแล้วเราต้องการจะกดให้เป็นย่อหน้านะครับหรือในแต่ละย่อหน้าย่อหน้าที่เราต้องการกดบรรทัดแรกนะครับให้เกิดขึ้นเป็นช่องย่อหน้าเน,ะนาะเช่นเราพิมพ์มาอย่างนี้เรื่อยๆครับแล้วทีนี้ บรรทัดที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราต้องการให้เป็นย่อหน้าอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ครับเป็นย่อหน้าเราจะต้องกดปุ่มใดครับเพื่อทําเป็นย่อหน้าเกิดขึ้นครับข้อนี้ครับตอบข้อข้อควายนะครับกดปุ่มแท็บครับเพื่อที่จะเป็นการเว้นระยะย่อหน้าเข้าไปนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ97ครับการกดย่อและขยายหน้าจอนะเอกใน Microsoft Word เนี่ย กดปุ่มคีย์บอร์ดใดครับข้อนี้จะแตกต่างจากข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้เป็นการย่อลักษณะของย่อพารากราฟครับตัวนี้นะพารากราฟครับพารากราฟหรือย่อหน้านะครับตัวนี้นะย่อหน้าทีนี้ครับข้อนี้เขากลังถามว่าการซูมอินซูมเอาครับของหน้าจอโปรแกรม Microsoft Word ของเรานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไมโครซอฟท์ครับมันก็จะเป็นหน้าจออย่างเงี้ยนะครับทีนี้มุมขวาล่างตัวนี้ครับเขาเรียกว่าอ่ามุมขวาล่างของแถบสเตตัสบารถูกไหมครับ โซนนี้เป็นโซนของ Status Bar หรือแถบสถานะนะครับที่แสดงสถานการณ์ต่างๆการใช้งานของ Microsoft Word ณขณะนั้นอยู่นะครับทีนี้มุมขวาครับมุมขวาล่างตรงนี้นะครับเขาเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวย่อขยายครับเราจําตัวนี้ได้ไหมมันจะมีตัวเครื่องหมายลบครับแล้วก็มีขีดแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็จะมีตัว ที่เราเนี่ยสามารถเอาเมาส์ครับไปคลิกได้เช่นเราเปิดไปที่1 2 0อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวย่อขยายหรือซูมหน้าจอนะครับซึ่งนะครับถ้าเราครับไม่เอาเมาส์ครับมาลากตรงนี้ครับลากขึ้นลากลงนะลากไปซ้ายไปขวาตรงนี้ได้ครับเพื่อที่จะปรับย่อขยายหน้าจอเวลาเราพิมพ์งานนะครับถ้าเราไม่ถนัดจอเล็กเราก็เลื่อนไปที่เปอร์เซ็นต์ให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะซูมหน้าจอให ให้ขยายตัวหนังสือเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ครับข้อนี้เขากำลังถามว่าถ้าเราครับไม่เอาเมาส์ครับมาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาณจุดล่างขวาตรงนี้นะครับเราจะทํำยังไงครับวิธีการนะครับเราจะต้องกดปุ่มครับปุ่มหนึ่งค้างไว้นั่นก็คือปุ่ม control ครับแต่ว่าเราจะกด control เฉยเยมันจะไม่ได้ย่อหน้าให้เรานะนะครับมันจะไม่ได้ย่อไม่ได้ขยายหน้าเอกสารให้เรานะครับเราจะต้องกดปุ่มคู่กับการนี่ครับจากข้อนี้เลยนี่ คู่กับการสครบาร์นะครับสครเมาส์นะครับตัวนี้นะเป็นการสครเมาส์หรือการหมุนครับรูกลมๆครับที่อยู่ตรงกลางเมาส์เห็นไหมครับตรงนั้นแหละที่เราใช้หมุนหน้าจอครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหน้าจอครับคู่กับการกดคอนโทรลมันจะเป็นการย่อและก็ขยายหน้าจอครับเป็นการซูมอินซูมเอาหน้าจอครับทำให้เราเห็นตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะดังนั้นข้อ97ตอบข้องงูนะครับ ต่อไปครับ98บครับหากต้องการบันทึกไฟล์เอกสารครับไฟล์เดิมนี่แหละนะครับเป็นไฟล์ใหม่ควรเลือกบันทึกข้อมูลแบบใดครับตัวนี้ครับมันเป็นลักษณะของการที่เราเนี่ยไปได้ไฟล์ต้นฉบับครับหรือไฟล์เอกสารอะไรก็แล้วแต่ครับมาหลังจากนั้นครับเรามาปรับปรุงมาแก้ไขตัวเอกสารเรียบร้อยแล้วครับเราต้องการเซฟให้เกิดเป็นไฟล์ใหม่เกิดขึ้นครับโดยที่ไฟล์ต้นฉบับก็ยังคงหลงเหลืออยู่ครับไม่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆเลย แต่ว่าถ้าระหว่างนั้นเราบังเอิญเผลอไปกดเซฟเฉยๆเนี่ยไฟล์ต้นฉบับจะถูกเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นห้ามกดเซฟเฉยๆครับเราจะต้องใช้คำสั่งเซฟแอดครับกรณีสร้างเป็นไฟล์ใหม่นะจะต้องกดคำสั่งเซฟแอดถูกไหมครับตัวนี้นะต้องใช้คำสั่งเซฟแอดนะครับหรือครับเซฟแอดหรืออะไรเอ่ยหรือบันทึกเป็นครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับเป็นการบันทึกแฟ้มโดยใช้คำสั่งบันทึกเป็นหรือเซฟแอดนั่นเองครับ ตัวเซฟแอดเนี่ยจะเป็นการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็ตัวโปรแกรมก็จะให้เราเนี่ยนะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับพิมพ์ชื่อไฟล์ใหม่นะแล้วก็เลือกที่จัดเก็บไฟล์ใหม่นะครับตัวนี้เป็นการบันทึกเป็นไฟล์ใหม่โดยที่ไฟล์ต้นฉบับหรือไฟล์ที่เราได้มาตอนแรกเนี่ยนะครับก็ยังคงเหลือเหมือนเดิมครับรูปร่างเอกสารต่างๆภายในก็ยังคงเหมือนเดิมทุกประการนะครับ <S 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 ต่อไป99%ครับ การเลือกข้อความครับในเอกสารด้วยการคลิกเมาส์ครับสครั้งติดต่อการเป็นการเลือกข้อความแบบใดครับเวลาเราเลือกเอกสารครับในในการคลิกเมาส์นะครับที่หน้าเอกสารของเรานี่แหละคลิก3ครั้งติดต่อกันไปเลยครับถามว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับข้อนี้ครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าเราดับเบิลคลิกไม่ใช่ดับเบิลคลิกนะเป็นการคลิก3ครั้งนะครับพอติดติดกันไปเลยครับ3ครั้งติดกันเนี่ยผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นมันจะเป็นการ เลือกข้อความครับทั้งเอกสารครับตอบข้อกอไก่นะครับตัวนี้นะแต่ถ้าเป็นดับเบิลคลิกเนี่ยมันจะเป็นการเลือกทีละข้อความหรือประโยคนะครับต่อไป100ครับหากเราต้องการแก้ไขคําผิดครับในเอกสารเนี่ยที่ที่ใช้คําว่าอินเทอร์เน็ตครับแก้ไขเป็นคําว่าอินเทอร์เน็ตต้องใช้คุณสมบัติของข้อใดนะครับซึ่งข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อก่อนหน้านะครับแต่ว่าข้อนั้นเป็นการถามวิธีการแต่ข้อนี้จะถามว่า เราจะใช้เครื่องมือหรือคุณสมบัติใดนะครับมีค้นหามีแทนที่มีเลือกมีคัดลอกครับซึ่งข้อน,นี้ครับเราตัดคัดลอกไปก่อนนะครับโดยทั้ง3ข้อที่เหลือนะครับจะอยู่ในกลุ่มคําสั่งที่ชื่อว่าแก้การแก่การแก้ไขครับหรือว่า Edit นะครับตัวนี้นะการแก้ไขครับาการแก้ไขหรือ Editing นะครับตัวนี้นะ อ่าตัวเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มคําสั่งนี้เลยนะครับทำหน้าที่ในการที่จะค้นหาแก้ไขแล้วก็เป็นการเลือกนะครับทีนี้ครับอ่ามันจะมีคําที่ผิดนี่แล้วก็มีคําที่ถูกอยู่ถูกไหมครับดังนั้นการแก้ไขในลักษณะนี้เป็นการแก้ไขทั้งเอกสารครับเพื่อความง่ายความรวดเร็วและความสะดวกครับแทนที่เราจะต้องมานั่งอ่านทีละบรรทัดครับเพื่อหาคําที่ผิด แล้วเราก็ต้องมานั่งแก้ทีละคำทีละคำเพื่อที่จะให้เป็นคำที่ถูกนะครับดังนั้นให้เราเลือกเลือกไปที่กลุ่มคำสั่งที่ชื่อว่าการแทนที่ครับข้อขอไข่นะตัวนี้ครับเข้าไปที่แทนที่ซึ่งแทนที่ตัวนี้ครับมันก็จะมีให้เลือกให,ให้เราทําอยู่2อ,อย่างหลักๆครับก็คือให้กรอกครับคำที่ผิดเข้าไปนะแล้วก็กรอกครับคำที่ถูกเข้าไป จากนั้นครับโปรแกรมเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการไปค้นหาครับค้นหาคําที่มันผิดให้นะครับจากนั้นครับพอค้นหาคําที่ผิดให้เสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาคําที่ถูกที่เรากรอกเข้าไปนี่แหละครับไปแทนที่คําที่เขาค้นหาเจอนะครับคำผิดที่เราเขาค้นหาเจอเนี่ยเขาก็จะแทนที่ให้เลยทั้งหมดนะครับจากนั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะโปรแกรมก็จะจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลให้ เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะสะดวกสบายกว่าครับใช้ในชีวิตจริงได้เลยครับสบายมากนะครับอ่อต่อไป1 0 1นะครับในการแบ่งเขาโครงของกระดาษครับออกเป็น2ส่วนนะครับออกเป็น2ส่วนนะแล้วก็ใช้คําสั่งได้ครับตัวนี้จริงๆแล้วมันก็แบ่งได้ทั้งแบบเป็น2ส่วนหรือมากกว่า2ส่วนก็ได้ครับเรากําหนดเองได้ด้วยนะครับตัวนี้นะ เราใช้คำสั่งใดครับตัวนี้เป็นการแบ่งหน้ากระดาษเลยนะว่าออกเป็น2ส่วน3ส่วน4ส่วนอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับเรากําหนดนะครับตัวนี้ครับเราจะต้องไปในส่วนคําสั่งของคอลัมน์ครับตอบข้อคอควายนะครับตอนนี้ตัวคอลัมน์ครับจะทําหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงนะตัวหน้าเอกสารของเราเนี่ยให้เป็นโซนครับพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องแบ่งเป็นหนึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น1คอลัมน์อย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเป็น2คอลัมน์นะหรือจะเอาเป็น 3คอลัมน์ก็ได้ครับมันก็จะทําหน้าที่ในการแบ่งข้อความให้นะครับเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันก็จะขึ้นคอลัมน์ใหม่ให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับต่อไป102ครับถ้าต้องการครับสร้างตารางควรเลือกเครื่องมือในข้อใดครับทอน,นี้เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องก,กับการจัดการตารางทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะทั้งกอไก่ขอไข่ขอควายและงองูครับใช้ในการจัดการตารางทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ข้อที่ใช้ในการสร้างตารางตอบข้อ ขอไข่นะครับข้อร้อยองตอบข้อขอไข่นะตัวนี้ใช้ในการสร้างตารางนะครับแต่ว่าทีนี้ครับข้อกอไก่เนี่ยคืออะไรมีรูปดินสออยู่ด้วยตัวนี้ครับเป็นการวาดครับตตวนี้การวาดตารางในกรณีครับถ้าเราไม่อยากสปริตเซลล์ครับหรือไม่อยากจะหรือกรณีที่เราเมิร์ดเซลล์ไปแล้วหรือประสานเซลล์ไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอยากต้องการที่จะวาด เส้นลงมาผ่ากลางตารางตร,งตรงที่เราผสานเซลไปแล้วเราก็สามารถวาดได้เช่นเดียวกันครับโดยไม่ต้องไปแทรกหรือไปอินเสิร์ตนะครับตัวนี้ก็เป็นการลบครับตัวนี้นะลบตารางนะครับและสุดท้ายครับข้ององูคืออะไรเอ่ยข้องงูข้องูงูเนี่ยเป็นลักษณะของตัวเขาเราจะเรียกว่าการแบ่งตารางครับหรือแบ่งแบ่งโซนตารางออกเป็น2ส,ส่วนนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปครับ103ครับ ข้อใดครับไม่ใช่เครื่องมือสําหรับการจัดการรูปภาพนะครับข้อใดครับไม่ใช่เครื่องมือสําหรับการจัดการรูปภาพอ่ะข้อที่1อันนี้ใช่ครับเป็นการวางตําแหน่งครับตันนี้วางตําแหน่งนะครับรูปภาพเนาะตำแหน่งรูปภาพโดยปกติแล้วรูปภาพถ้าเราเข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดตัวเองอยู่ในโซนหนึ่งเป็นเหมือนตัวอักษรตัวหนึ่งดังนั้นตัวอักษรมันก็จะวางแล้วมันก็จะไม่สวยถูกไหมครับเพราะรูปภาพกับตัวอักษรเนี่ยมันจะมีความแบบว่า อ่าใหญ่ต่างกันนะครับแล้วก็ตัวรูปภาพเองเนี่ยถ้าเรานะครับเอามาวางอยู่ประเภทหนึง่งมันจะไปอยู่ทับตัวอักษรได้ด้วยแล้วก็อะไรประบาเน,านี้หรืออยู่ข้างบนตัวอักษรได้ด้วยประมาณนี้นะครับดังนั้นครับตัวนี้ก็จะเป็นการจัดการว่าตัวรูปภาพตัวนี้ครับเราอยากจะให้มันอยู่ข้างล่างตัวอักษร หรือจะให้อยู่ข้างบนตัวอักษรหรือจะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนของตัวอักษรเราก็สามารถจัดการตำแหน่งรูปภาพรูปนั้นได้ตัวนี้เป็นการครอปครับหรือการตัดรูปภาพบางส่วนนั่นเองเราอยากจะตัดรูปภาพบางส่วนออกเช่นตัดส่วนหัวออกครับส่วนซ้ายออกส่วนขวาออกเราก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นการแปลงครับเป็นการเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะของรูปภาพแล้วก็ตัวสุดท้ายข้องงูครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นการ จัดการรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับพวกมาโครเป็นหลักนะครับต่อไป104ครับเครื่องมือตัวนี้ครับใช้ทำสิ่งใดตัวนี้ใช้ในการตัดภาพครับตัดภาพบางส่วนออกนั่นเองครับตัดอย่างนี้นะครับเผื่อเราอยากตัดด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างอะไรกันแล้วแต่ครับเราอยากตัดส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับของรูปภาพออกนั่นเองนะครับต่อไป105ครับ ถ้าต้องการครับสร้างแผนผังบุคลากรในสถานีตำรวจเนี่ยควรเลือกใช้เครื่องมือใดนะครับข้อนี้ครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างแผนผังองค์กระนะท,ที่เห็นโครงสร้างนะครับเราจะต้องไปในส่วนของคําสั่ง SmartAr t ครับหรือว่าตัว d ไดแกรมนั่นเองนะครับกรณีที่ มันมีช้อยไดไอแกรมไม่มีช้อยสมาร์ทอาร์ตเราก็เลือกตอบตัวนี้ได้นะครับตัวสมาร์ทอาร์ตหรือได a อแกรมครับเป็นการสร้างแผนผังองค์กรครับมันเป็นชื่อการสร้างแผนผังองค์กรก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในตัวสมาร์ทอาร์ตกับได a อแกรมเนี่ยเขาไม่ได้ทําได้แค่การสร้างแผนผันผงองค์กรเท่านั้นนะครับเขาทําหน้าที่ในการสร้างให้เห็นรูปแบบให้เห็นกระบวนการให้เห็นวิธีการให้เห็นการเคลื่อนไหวของประ process หรือกระบวนการได้นะครับลักษณะนี้ครับหรือเราอาจจะเห็นแบบ เป็นกระบวนการครับต่างๆหรือที่เป็นวงรอบลักษณะนี้นะครับก็เป็นลักษณะของตัวสมาร์ทอาร์ตเช่นเดียวกันเนาะมันก็จะมีหลายตัวมากเลยครับอยู่ในตัวสมาร์ทอาร์ตนะครับโอเคครับข้อต่อไป106ครับข้อใดครับคือความหมายของจดหมายเวียนนะครับตัวจดหมายเวียนเนี่ยมันจะเป็นจดหมายครับที่มีเนื้อความครับเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่มันต่างกันจริงๆของตัวจดหมายเวียนเนี่ยก็คือผู้รับครับที่ จะถูกเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆครับตามแต่เป็นใข่เท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวเนื้อหาข้อความอะไรต่างๆที่อยู่ภายในจดหมายเวียนหรือหนังสือราชการตัวนั้นนะครับเขาก็จะเป็นเนื้อความเดียวกันเลยนะครับดังนั้นครับ <c oughs> ข้อนี้ตอบข้อขอไข่ครับเป็นจดหมายครับที่มีเนื้อความเหมือนกันทั้งหมดครับแต่ว่าส่งให้ผู้รับเนี่ยหลายๆคนนะครับเพราะว่าตัวรายชื่อผู้รับเ <c oughs> นี่ยจะถูกเปลี่ยนครับตัวนี้นะจะถูกเปลี่ยน ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าตัวเนื้อความครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อความเดียวกันนะครับไม่ได้ถูกเปลี่ยนตามไปด้วยนะนะครับต่อไป107อครับการทําจดหมายเวียนครับเหมาะสมกับงานชนิดใดนะครับการทําจดหมายเวียนก็เป็นตัวเหมือนเหมือนข้อมือแก้ครับที่บอกไปครับว่าการทําจดหมายเวียนเป็นลักษณะของเนื้อความในจดหมายเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดถูกไหมครับเนื้อความจะเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่า มีส่วนที่ต่างกานันก็คือชื่อคนถูกไหมครับชื่อคนหรือชื่อผู้รับหลายหลายคนนะครับดังนั้นครับงานของจดหมายเวียนเหมือนหรือเหมาะกับข้อใดนะครับข้อนี้ตอบข้อข้อควายครับเพราะว่าตัวประกาศนียบัตเนี่ยข้อความครับมันเหมือนกันถูกไหมครับตัวประกาศนียบัตนะข้อความเหมือนกันทุกประการเลยนะครับแต่ว่าตัวที่จะไม่เหมือนกันคืออะไรตัวที่ไม่เหมือนกันก็คือชื่อของผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรถูกไหมมันจะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่า ใครเป็นผู้รับตัวใบประกาศใบนั้นถูกไหมครับอันนี้คือลักษณะการสร้างจดหมายเวียนเหมือนกันครับใช้ข้อดีข้อเด่นของการสร้างจดหมายเวียนมาสร้างการมอบใบประกาศสนิยาบัตรได้โดยการใช้เนื้อความเดียวกันครับแล้วก็สร้างเป็นหลายชื่อผู้รับครับทำให้ตัวใบประกาศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับตรงในตรงในส่วนของรายชื่อนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเป็นการประยุกต์ใช้นะครับโอเคครับข้อต่อไปครับข้อที่108ครับ หากต้องการครับที่จะพิมพ์ครับพิมพ์เพียงแค่2หน้าแรกครับจากทั้งหมด5หน้าควรเลือกการตั้งค่าแบบใดครับในกรณีนี้ครับไม่ว่าเราจะพิมพ์กี่หน้าก็แล้วแต่ครับแต่เราอยากพิมพ์เพียงแค่2หน้าแรกเท่านั้นนะครับเราจะต้องทําการเลือกกําหนดหน้าครับพิมพ์ลักษณะไหนนะครับข้อนี้นะครับตอบข้อขอไข่นะครับพิมพ์แบบกําหนดหน้าด้วยตัวเองนะครับ108นะครับพิมพ์แบบกําหนดหน้าด้วยตัวเองเนื่องจากว่านะครับ ไม่ว่าเราอยากจะพิมพ์กี่หน้าก็แล้วแต่ครับเราจะต้องกําหนดหรือระบุหน้าลงไปด้วยตัวเราเองเลยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องริ้น์ของเราครับริ้น์ออกมาได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับข้อ109่้อครับถ้าเอกสารครับฉบับหนึ่งครับมีอยู่ทั้งหมด5หน้านะครับมีอยู่5หน้าเนาะนะครับและต้องการที่จะพิมพ์จํานวนสาเนาครับจะได้เอกสารทั้งหมดกี่แผ่นนะครับซึ่งนะครับ ในการพิมพ์เนี่ยเราสามารถที่จะระบุจํานวนสําเนาได้นะครับก็คือจํานวนฉบับที่เราอยากจะพิมพ์นั่นแหละยกตัวอย่างอันนี้ครับถ้า1ฉบับมี5หน้าเราพิมพ์ทั้งหมด3ฉบับครับหรือสามสำเนาครับฉบับนะนะครับก็เท่ากับ5้คูณสครับกลายเป็น15แผ่นนั่นเองครับตอบข้อขอควายครับ1นึ่อตอบข้อขอควายครับโอเคข้อต่อไป110รบครับหากมีการครับสั่งพิมพ์เอกสารดังนี้ครับ 1ถึงแล้วก็คอมมาครับ9คอมมาาถึงยครับถามว่าจะได้เอกสารออกมาทั้งหมดกี่แผ่นครับการพิมพ์ในลักษณะนี้ครับเราสามารถกำหนดได้ครับอันนี้วัตถุประสงค์ก็คือเราจะต้องรู้ครับว่าการพิมพ์เอกสารสามารถกำหนดได้แบบไหนได้บ้างครับแบบนี้เรากำหนดได้ครับเช่น1-5ถึงหหมายความว่าปิ้นหมดเลยครับตั้แต่หน้าที่1ถึงหน้าที่5นะครับก็จะได้มาแล้ว5แผ่นถูกไหมครับตัวนี้5แผ่น ตัวต่อไป9ครับตัวนี้ก็จะได้มา1แผ่นเพราะว่าเราไม่อยากพิิพนหน้า6 7เนะครับเราก็เว้นไว้เราก็ไปพิมพ์หน้าที่9เลยก็ได้ครับก็จะออกมาอีก1แผ่นแล้วก็คอมมาขั้นครับเราไปพิมพ์อีกครับก็คือหน้า1 5ถึง20ซึ่งนะครับมันมีอยู่ทั้งหมดกี่แผ่นครับ1 5 1 6 1 7 18 19 20มันมีอีก6แผ่นครับรวมทั้งหมดที่จะปิิ้นออกมาก็จะมีทั้งหมด12แผ่นนั่นเองครับดังนั้นข้อ1ับตอบข้อยนะครับ อ,อันนี้คือรูปแบบครับถ้าเราครับไม่อยากกาหนดช่วงแบบยาวๆเลยครับเราก็สามารถกําหนดโดยใช้คอมมาขั้นระหว่างการพิมพ์ได้นะครับรวมทางครับนอกจากนั้นในกรณีที่เครื่องพิ้น์ใครครับที่มันไม่ได้พิ้นแ์แบบรีเวิร์ดหรือย้อนกลับให้ครับแต่เราอยากให้หน้าสุดท้ายออกมาก่อนเราก็กําหนดเป็น5้ถึงหได้เช่นเดียวกันก็คือกําหนดหน้าสุดท้ายมาก่อนหน้าแรกก็ได้เช่นเดียวกันโดยเครื่อง คอมและเครื่องริ้นของเราเนี่ยก็จะปริ้นหน้าสุดท้ายครับออกมาก่อนครับแล้วก็หน้าที่4 3 2แล้วก็1ตามลําดับโดยที่พอเราริ้นเสร็จใช่ไหมครับหน้าที่1ก็จะอยู่แผ่นแรกเลยแล้วก็หน้าที่5ก็จะอยู่แผ่นสุดท้ายพอดีครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องกลับมาเรียงอีกรอบนะครับในกรณีที่เครื่องริ้นเรามันไม่สามารถที่จะตั้งค่าให้แบบว่าปริ้นจากหน้าสุดท้ายมาก่อนไม่ว่าเราจะกําหนดรูปแบบ1-5หรือ5ถึง1ก็แล้วแต่นะครับ ต่อไป101อ่ครับหากต้องการครับสร้างข้อความครับให้เป็นตัวหนาและตัวเอียงครับจะต้องกดที่ปุ่มใดบ้างครับในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบนะครับตัวนี้นะครับการข้อความเป็นตัวหนานะข้อความเป็นตัวหนาใช้ตัว B ถูกไหมครับตัวเอียงใช้ตัว I ถูกไหมครับที่ที่อยู่หน้าจอของเรานะครับตัวตัวหนาก็คือใช้คําว่าบรอนตัวนี้ครับต่อข้อนี้นะแต่ก็ตัวเอียงจะเป็นตัวนี้ นี่ครับดังนั้นตอบข้อ1ครับ1 0 1ตอบข้อกอไก่นั่นเองครับเป็นตัวหนาและตัวเอียงครับแต่ถ้ากรณีที่กดบนคีย์บอร์ดครับถ้าเป็นตัวหนาก็ต้องบวกด้วยอะไรเพิ่มก็ไปอีกครับ control ถูกไหมครับกด control คู่กันตัวนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็กด c อน t r o l คู่เข้าไปอีก1รอบครับตัวนี้นะโอเคนะครับข้อต่อไปครับ11 2ครับ ถ้าเราครับต้องการทราบว่าเราเนี่ยกำลังเปิดเอกสารอะไรอยู่ครับจะดูได้จากเมนูใดครับข้อนี้ครับเราอยากรู้ว่าตอนนี้เรากําลังเปิดเอกสารอะไรมีชื่อว่าอะไรนั่นเองครับตอนนี้เขากาลังถามหาชื่อครับชื่อเอกสารนะครับเอกสารนะเขาอยากรู้ว่าเอกสารที่เรากําลังเปิดเนี่ยนะครับมีชื่อว่าเอกสารอะไรนะครับซึ่งส่วนนี้ครับมันจะแสดงผลอยู่ในส่วนที่ชื่อว่านี่ครับไตโตบาครับหรือส่วนแสดงชื่อ โปรแกรมที่กำลังเปิดใช้งานเปิดแก้ไขอยู่ณขณะนั้นนั่นเองนะครับโอเคข้อต่อไปครับถ้าเราครับสร้างเอกสารครั้งแรกครับโดยที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อแฟ้มโปรแกรมจะตั้งให้ว่าอะไรครับ เวลาเราเปิด Microsoft Word ขึ้นมาครับครั้งแรกเลยเราจะยังไม่ได้เซฟถูกไหมครับพอเรายังเนี่ยไม่ได้เซฟเนี่ยนะครับมันก็จะยังไม่มีชื่อไฟล์ถูกไหมนะครับดังนั้นครับตัวโปรแกรมเองก็จะตั้งชื่อไฟล์ให้เราก่อนคร่าวๆครับโดยชื่อไฟล์ที่โปรแกรมตั้งไว้นะครับก็จะเป็นคําว่า Document นะครับหนะครับตอบข้อนี้ครับ ตอบข้อ2นะครับเพราขอไข่นะ document 1นะครับทีนี้ครับตัวเลข1ตัวนี้หมายถึงว่าเราสร้างหรือเราเปิดไฟล์ Word ขึ้นมาเป็นไฟล์ที่1นะครับแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นครับเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วครับทีนี้เราอยากเปิดไฟล์ขึ้นมาอีก1ไฟล์นะครับเขาจะไม่ตั้งชื่อว่า document 1แล้วนะนะครับต่อครับต่อให้ไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาครั้งแรกมันชื่อว่า document 1ใช่ไหมครับต่อให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นการเซฟไปแล้วครับ เราตั้งชื่อใหม่เป็น A A อะไรก็แล้วแต่สมมตินะครับเราตั้งไปแล้วเรียบร้อยตัวใหม่ครับที่เราเปิดขึ้นมาเขาก็จะไม่ได้นับ1ให้เราใหม่นะนะครับเขาก็จะเป็นด็อก ument สตัวด็อก ument สเองเราบังเอิญว่าเราเซฟไปแล้วเหมือนก,นการกลายเป็น B B .doc เซฟไปแล้วเราเปิดขึ้นมาอีกมันก็จะไม่ได้ตั้งว่า1นหรือ2ครับมันก็จะเป็น3ไปเรื่อยๆครับลักษณะนี้นะนะครับดังนั้นครับตัวครั้งแรกครับที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับ เขาจะตั้งชื่อว่า Document 1เสมอนะครับตัวต่อไปไฟล์ต่อไปก็จะเป็น 2, 3, 4, 5, 6, 7ไปเรื่อยๆครับขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดกี่ไฟล์นั่นเองนะครับต่อไป114ครับข้อใดครับบอกความหมายของแถบเมนูได้ถูกต้องที่สุดนะครับอ่าตัวนี้ครับตัวแถบเมนูก็คือแถบที่อยู่ด้านบนนั่นแหละนะครับด้านบนของของหัวโปรแกรมที่เราเห็นเยอะๆนั่นแหละครับ จริงๆแล้วตัวนี้ครับแถบเมนูเนี่ยความหมายของเขานะครับก็คือส่วนที่ทําหน้าที่เป็นเครื่องมือครับที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆนั่นแหละครับแล้วก็แสดงผลครับในรูปสัญลักษณ์หรือไอคอนนะครับต่อข้อกไก่นะเราลองสังเกตดูก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word PowerPoint หรือ Excel ก็แล้วแต่ครับในส่วนของเครื่องมือต่างๆที่อยู่ข้างบนครับเขาจะเป็นรูปภาพถูกไหมนะครับเขาจะเป็นรูปภาพหรือเขาจะเป็นสัญลักษณ์หรือเขาจะเป็นไอคอนนั่นแหละนะครับแทนที่จะเป็นตัวหนังสือล้วน เ,เพราะว่าตัวไอคอนเนี่ยมันก็จะสื่อถึงว่าตัวเนี้ยกำลังเขากําลังอยากจะทําอะไรผู้ใช้กําลังอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยตัวพิพิธภมันเป็นรูปภาพเนี่ยมันก็จะสื่อถึงสิ่งที่เขาต้องการจะคลิกมากกว่าที่จะเป็นแค่ตัวหนังสือล้วนๆนะครับแล้วก็มีความสวยงามกว่าด้วยครับดังนั้นข้อ114ครับตอบข้อกไก่นะครับต่อไปครับ115ครับถ้าต้องการใช้คําสั่งคัดลอกและวางครับ เพื่อทำงานกับข้อความครับคุณจะพบคำสั่งเหล่านี้ได้ที่ร bon ิบบอนใดครับข้อนี้เขากำลังถามคำสั่งนี้ครับคัดลอกแล้วก็วางครับ C t r l C Ctrl V นั่นแหละนะครับถามว่าเราจะพบกลุ่มคำสั่งนี้อยู่ที่ไหนนะครับนะถ้าถ้าพิจนารณาจากริบบอนนะครับตัวคำสั่งพวกนี้คิดว่าอยู่ไหนเพราะปกติแล้วเราจะไม่ค่อยคลิกถูกไหมครับเราจะไม่ค่อยไปคลิกที่แถบริบบอนเลยแต่เราใช้อะไรเอ่ยเราใช้ตัวย่อครับเราใช้คีย์ลัด เป็น c t r l บว c กับ c t r o l บวก v ถูกไหมครับคัดลอกแล้วก็วางแล้วกดที่ตรงนี้แทนหรืออีกอย่างหนึ่งครับที่เราชอบกดกันก็คือเอาเมาส์ครับคลิกขวาถูกไหมคลิกขวาแล้วก็เลือกคัดลอกครับนะแล้วก็เลือกคัดลอกหรือ copy นั่นแหละนะครับแล้วก็คลิกขวาครับเลือกไปที่วางถูกไหมครับหรือว่า paste นั่นเองถูกไหมครับเราเลือก2ลักษณะนี้ยสออย่างเนี้ยเป็นส่วนใหญ่ครับ เราจะไม่มีการไปเลือกคำสั่งคัดลอกกับวางเนี่ยเราจะไม่ค่อยใช้เลยที่อยู่บนแถบริบบอนครับซึ่งมันจะต้องไปที่แถบริบบอนที่ชื่อว่าหน้าแรกก่อนครับตอบข้อกไก่นะไปที่แถบริบบอนหน้าแรกครับแล้วเราเนี่ยจะเจอกับคำสั่งวางนะครับคำสั่งคัดลอกเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะหลายขั้นตอนกว่าการใช้2รูปแบบด้านล่างนะครับเนีย มันจะมีหลายขั้นตอนมากกว่า2รูปแบบนี้นะครับดังนั้นคนก็จะไม่ค่อยนิยมใช้แบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคลิกขวาหรือไม่ก็กดที่คีย์บอร์ดเลยนะครับดังนั้นแต่ถ้า,าเราต้องการคัดลอกแล้วก็วางครับด้วยรูปแบบพื้นฐานของเขาจริงๆเราก็ต้องไปที่แถบน้นแรกแล้วก็เลือกคัดลอกแล้วก็วางครับตามลําดับดังนั้นครับสังเกตไหมว่าการคัดลอกและการวางมีหลายวิธีเห็ไหมดังนั้นครับถ้าเขาเปลี่ยนคําถามใหม่กลายเป็นว่าข้อใดไม่สามารถคัดลอก ไม่สามารถวางได้ก็ได้เดียวเช่นเดียวกันครับดังนั้นเขาสามารถที่จะตั้งคําถามได้ว่าข้อไหนไม่สามารถทําได้น้องเนื่องจากว่าการคัดลอกและการวางมันมีได้หลายวิธีนะครับต่อไป116ครับการปิดไฟล์ครับ Microsoft Word ทําได้โดยกดปุ่มใดครับแน่นอนครับว่า Microsoft Word PowerPoint หรือ Excel ก็แล้วแต่ถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะปิดไฟล์ลงไปเนี่ยแล้วก็กดได้เลยครับกดที่ปุ่มได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีอะไรมากมายถูกไหมนะครับ แต่ข้อนี้ครับ1น6เนี่ยนะครับก็ถามว่าการปิดไฟล์ครับทำได้โดยการกดที่เมนูใดครับข้อนี้เราอ่านตามชื่อเลยครับเมนูนิวไม่น่าจะปิดถูกไหมครับปริ้นก็ไม่น่าจะปิดโค้ดแปลว่าปิดนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบไปเลยครับข้อข้อควายครับตอบไปที่ไฟล์แล้วก็โค้ดก็ปิดโปรแกรมได้เลยครับส่วนตัวนี้ก็โอเพ่นตัวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับตามชื่อเลยครับตรงๆเนาะนะครับ117งครับ เมนูใดครับจะไม่อยู่ในริบบอนบาร์ของโปรแกรม Microsoft นะครับก็คือตัวที่อยู่ข้างบนสุดนะครับเมนูนี้จะไม่เจอครับในตัวโปรแกรม Microsoft นะครับก็ไก่ไฟล์ครับขอไข่แท้ขอไข่มุมมองครับงองูย้อนกลับครับตัวแถบริบบอนเนี่ยจะไม่เจอตัวนี้ครับย้อนกลับแต่ตัวย้อนกลับไปเจอที่ไหนเอ่ยไปเจอที่เมนูด่วนครับตัวนี้ เมนูด่วนหรือการเข้าถึงแบบด่วนนะครับที่อยู่ข้างบนเนาะเป็น quick access t o b a r นะอยู่ข้างบนของริบบอนไปอีกนะครับต่อไปครับ1 1 8ครับเมื่อต้องการคัดลอกข้อความครับโดยการกดแป้นพิมพ์กระทำได้ตามข้อใดอ่านะครับข้อนี้ครับการคัดลอกครับทำได้โดยการกด ctrl c นั่นเองครับเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เนาะ ctrl v ก็คือวางครับตัวนี้ตัวนี้คือตัวหนานะตัวนี้ ctrl alt delete เป็นการบังคับปิด เครื่องไปเลยครับตัวนี้ไม่เกี่ยวกับโปรแกรมแล้วตัวนี้ปิดทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เราเลยครับนะครับดังนั้นข้อ118ครับต่อข้องงูเนาะคอนโทรีครับต่อไปครับ1 1 9ครับอ่าครับเมื่อเราต้องการกดคีย์ลัดบนบนแป้นพิมพ์ครับเพื่อปิดเอกสารต้องทําตามข้อใดครับข้อนี้ครับเป็นการที่เราเนี่ยต้องการที่จะปิดไฟล์เอกสารของเราไปเลยครับโดยที่เราไม่ได้เอาเมาส์ครับไปกดที่เครื่องหมายกากบาทที่มุมบนขวานะครับ เนาะเรหรือไม่ได้ไปที่ไฟล์แล้วปิดนะครับ2ออันนี้ไม่ได้ไปแต่ว่าเราจะกดที่คีย์บอร์ดเลยตัวนี้ถามว่าเรากดที่ปุ่มไหนครับรอบนี้ข้อนี้ครับตอบข้อกอไก่นะครับ Control W เป็นการปิดโปรแกรมไปเลยครับทั้ง3โปรแกรมเลยครับ Word PowerPoint Excel ใช้ Control W นะครับปิดโปรแกรมได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไป120ครับการกดคีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ครับเพื่อปริ้นงาน ในรับใน s o f t o s o f t Word นี่แหละทำได้อย่างไรครับตัวนี้ก็เป็นคีย์ลัดเหมือนกันตัวพิมพ์ก็คือตัวข้อขอไข่ครับตัวนี้ c t r l p ครับก็ย่อมาจากปริ้นนี่แหละนะครับก็เป็นการเรียกคำสั่งไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่พิมพ์นั่นเองครับก็จะเป็นมันก็จะง่ายกว่าการที่จะคลิกไปที่ไฟล์แล้วก็คลิกไปที่พิมพ์อีกรอบเนาะถ้าเรากด c t r l p มันจะเข้าสู่หน้าปริ้นให้เราเรียบร้อยเลยนะครับข้อนี้ต่อไป1 2 1ครับ เมื่อต้องการบันทึกครับโดยการกดแป้นพิมพ์ต้องทําตามข้อใดนะครับข้อ1 2 1รบเครับเขาถามแค่การบันทึกเฉยเฉยถูกไหมครับเขาไม่ได้ถามบันทึกเป็นหรือเซฟแอดันนั้นตอบข้อข้อควายครับ control s ครับก็คือการเซฟหรือการบันทึกนะครับตัวนี้นะเป็นการกดคีย์ลัดบนคีย์บอร์ดนั่นเองต่อไปครับ122ครับเมื่อเราต้องการกดคีย์บอร์ดครับหรือคีย์ลัดนี่แหละเพื่อเลือกทั้งหมดครับต้องทาอย่างไรนะครับข้อนี้ครับอ่า ในกรณีที่เราอยากเลือกข้อความครับทั้งไฟล์เอกสารของเราเลยเนี่ยเราจะต้องกดคีย์บอร์ดที่ปุ่มใดครับข้อนี้ตอบข้อข้อควายครับ Control A ครับหรือ Control O นั่น O ก็คือทั้งหมดครับเป็นการเลือกทั้งหมดนะครับต่อไป1 2 3นะครับ123เมื่อต้องการยกเลิกครับโดยการกดแป้นพิมพ์ต้องทำตามขั้นตอนข้อใดครับข้อนี้เป็นการยกเลิกนะครับยกเลิกการกดแป้นพิมพ์นะครับ ตอบข้อไหนนะครับข้อนี้ตอบข้องงูครับกด e s c a p e ครับเป็นการยกเลิกคําสั่งครับตัวนี้นะยกเลิกคําสั่งครับโอเคต่อไป124ครับการสร้างเอกสารครับ Microsoft Word นี่แหละแบบใดครับไม่จาเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็เก่เอกสารเปล่าขอไข่เทมเพลตขอวายเทมเพลตแบบออนไลน์ครับข้อนี้ครับในในลักษณะของการสร้างเอกสารครับไม่ต้องแบบว่า เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับถูกทั้งข้อก่อและข้อขอเลยครับเอกสารเปล่าแน่นอนเราสร้างได้อยู่แล้วครับไม่จําเป็นต้องเชื่อมเอกสารถูกไหมต่อให้คอมเราเนี่ยไม่จําเป็นไม,ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตก็ตามครับถามว่าเรายังสามารถใช้ Microsoft Word ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแล้วมีเทมเพลตให้เลือกไหมมีครับก็จะเป็นเทมเพลตที่มันฝังมาอยู่แล้วกับเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเป็นเทมเพลตที่เป็นออฟไลน์ครับที่ติดอยู่กับ ตัวโปรแกรมอยู่แล้วนั่นเองเนาะนะครับแต่ถ้าเครื่องเราต่ออินเทอร์เน็ตครับมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่มันจะมีเทมเพลตออนไลน์ให้เลือกที่มากกว่านะครับหรือแม่แบบที่ให้เลือกที่มากกว่านั่นเองนะครับต่อไปครับ125ครับถ้าต้องการใส่ขอบหน้ากระดาษนะครับให้กับเอกสารคอนกดที่ปุ่มใดครับข้อนี้ครับเราดูจากรูปสัญลักษณ์ง่ายมากครับตอบข้อข้อควายครับอันนี้ครับเป็นการใส่เส้นขอบครับให้กับหน้าเอกสารของเราครับเส้นกรอบเนาะ ส่วนกอไก่ตัวนี้ใส่ลายน้านะครับตัวนี้นะใส่ลายน้านี่ลักษณะนี้ครับเป็นการใส่ลายน้ําแล้วก็ขอไข่เป็นการใส่สีครับให้พื้นหลังนะให้พื้นหลังนะครับส่วนงองูเป็นอะไรเอ่ยงองูเป็นการกําหนดนะครับกาหนดระยะขอบนะครับของเอกสารครับขอบข้างซ้ายเว้นเข้ามาเท่าไหร่ด้านขวาเว้นเข้ามาเท่าไหร่ด้านบนเท่าไหร่นั้นล่างเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับตัว ep นี้ครับก็จะจบไว้ที่ ข้อ1นึ่งอยืมห้ากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับใน EP ต่อไปครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ